ไม่เป็นไรฮัลโหลเช็คเทสเช็คคิวอ้าวโอเคเฮลโหลเฮลโหลมาเดอร์ฟาเดอร์แอนด์เฟรนด์เย้สวัสดีครับผมนายเตอร์ธโนไทยนะครับโอ้โหแป๊บเดียวตอนที่3แล้ววิดีโอที่3ตอนที่2แล้วนะครับอ้าวก็ขอเข้าเรื่องเลยละกันนะครับเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมาเนี่ยตัวผมเนี่ยก็ได้เจอเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าสมแล้วนะครับที่เป็นปีชงสำหรับผมจริงๆนะครับก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจด้วยละกันนะครับที่ผมอาจจะตอบได้ไม่หมดหรือว่าอาจจะไม่ได้ตอบต่อแต่ว่าขอบคุณด้วยละกันนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันในนี้ละกันนะครับก็มีพี่คนนึงนะครับโทรมาให้กำลังใจผมนะครับคนนั้นนะครับก็คือพี่ก้องปิยะนั่นเองนะครับต้องบอกว่าพี่ก้องเนี่ยเป็นรุ่นพี่ที่เซ็นทะเบียนผม wow. แล้วก็เป็นพี่ที่แสนน่ารักของผมด้วยนะฮะเขาก็โทรมาให้กำลังใจนะครับโชคดีนะครับวันนั้นแอบอัดเสียงแกไว้พอดีเต้ยพี่เป็นห่วงนะดูแลตัวเองดีเฮ้ยจะมาตัวเปล่าก็ได้ไม่ต้องเอาอะไรมานะไม่ต้องเอาอะไรมาแล้วเมื่อวันตรุษจีนที่ผ่านมานี่ถือว่าเป็นวันปีใหม่ของคนจีนอยู่แล้วก็เลยถือวิสาสะนะครับขออนุญาตแวะไปทักทายปีใหม่พี่ก้องปิยะเลยละกันนะครับ Ooh. จะเป็นยังไงเอ้าตามไปดูกันเลยก็เดี๋ยวตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเต้ยกำลังจะขับรถไปหาพี่ที่แสนดีจะเข้าไปหาพี่แกแบบตัวเปล่าๆเลยนะครับโอ้โหคิวก็ไม่ได้เขียนด้วยตายละหน้าโสมแน่ๆเลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรอดูแล้วกันขี่ห้านาทีผ่านไปพี่วิทย์ทำไมพี่วิทย์ทำไมเราต้องการให้ร่างกายเราแข็งแกร่งตลอดทุกวินาทีนะ All right ผมรบกวนทีมงานสนิทยูทดูคนทุกอย่างยิ่งสิตอนนี้ผมก็มาอยู่หน้าบริษัทโซนิกยูทแล้วนะครับ Woohoo! ต้องขอบคุณคุณมีนด้วยนะครับ ทีมงานของพวกเราอยู่ด้วยกันจริงๆเอ้าได้ยินมีนบอกว่าตอนนี้พี่ก้องอยู่ข้างในเป็นที่เรียบร้อยแล้ว All right เขาบอกให้เรามาตัวเปล่าเข้าไปแบบตัวเปล่าที่ผมใส่บ็อกเซอร์ไปเลยได้ไหมครับแล้วแต่เลยครับตัวเปล่าเข้าไปแบบตัวเปล่าฝากกันตรงนี้เลยผมพร้อมจะไปหาพี่ก้องแบบตัวเปล่าๆนะครับนี่ก็เป็นสีสันที่เกิดขึ้นในวิกฤตที่ผ่านมาของผมในปีนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ก้องปิยะมาณที่นี้ด้วยละกันนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกข้อความนะครับที่ส่งเข้ามาให้เต้ยในทุกช่วงเวลานะครับต้องบอกว่ามันมีความหมายสำหรับผมมากเลยนะครับขอบคุณมากๆเลย This means so much to me so that's why I made this clip up for y'all ครับอ้าวก็ตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้ละกันก็คือตั้งใจไว้ว่าจะทำเรื่องสาระ
2ตอนที่ผ่านมาถามจริงนี่ได้อะไรจากผมไปบ้างก็เร็วๆนี้นะครับผมได้จีบเพื่อนผมคนนึงนะครับที่ทำงานอยู่ในบริษัทใหญ่ของคริปโตเคอเรนซีนะครับผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ทางด้านการเงินกับทุกๆคนนะครับรวมไปถึงเรื่องอื่นๆอีกมากมายด้วยละกันนะครับเร็วๆนี้รอติดตามด้วยละกันสำหรับวันนี้ thank you 3 times love you 3000 peace